สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปกลิ่นนะคะจะมาเสนอทำอย่างไรไม่บวมน้ำนะคะถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าหน้าดูอืดๆบวมๆเสื้อผ้าครับท้องอืดแหวนครับนิ้วรองเท้าคู่เล็กลงคุณรู้สึกอย่างแรงแสดงว่าอาการบวมน้ำถามหาคุณแล้วล่ะโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสามารถรักษาระดับความสมดุลของน้ำในร่างกายได้ตามธรรมชาติแต่บางทีหากรับประทานอาหารรสเค็มจัดดื่มจัดช่วงที่เกียจไม่ลุกจากเตียงหรือช่วงวันนั้นของเดือนก็อาจมีผลให้ร่างกายทำงานเขวไปบ้างอาการข้อเท้าบวมและน้ำหนักขึ้นนั้นคือสัญญาณเตือนแต่อย่าเพิ่งกังวลไปอาการบวมน้ำรักษาเองได้ไม่ยากอย่างที่คิดใช้น้ำรักษาน้ำการออกกำลังกายในสระว่ายน้ำสามารถช่วยบรรเทาได้เพราะน้ำส่วนเกินจากเนื้อเยื่อแนะนำให้ออกกำลังในน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 27-32 องศาเซลเซียสแต่ถ้าคุณตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน37องศาเซลเซียสเลี่ยงยาขับปัสสาวะแม้ยาขับปัสสาวะจะช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไตตับหรือหัวใจถ้าใช้อย่างต่อเนื่องอาจจะกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการบวมน้ำซึ่งหากหยุดยาเมื่อไรอาการก็มาอย่างรวดเร็วลดเกลือพยายามเลี่ยงอาหารรสเค็มเนื่องจากความเค็มจะกระตุ้นให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้จนกว่าไตจะทำการขับน้ำออกซึ่งอาจใช้เวลาถึง24ชั่วโมงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายระบบหายใจระบบปัสสาวะและขับน้ำส่วนเกินออกมากับเหงื่อหากคุณต้องนั่งนานๆให้ลุกขึ้นมาขยับแข้งขาทุกชั่วโมง ขยับนิ้วเท้าขึ้นลงหรือเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะดื่มน้ำให้มากขึ้นบางคนอาจสงสัยอยู่ว่าการดื่มน้ำเข้าไปในร่างกายจะช่วยลดอาการบวมน้ำได้อย่างไรน้ำที่ดื่มจะไหลเวียนเข้าไตและระบบปัสสาวะช่วยเจือจางความเค็มซึ่งน้ำจะถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของปัสสาวะหรือจิบชาสมุนไพรสักนิดสมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะโดยเฉพาะขึ้นช่ายดื่มสักประมาณวันละ 2-3 แก้วช่วยบรรเทาอาการบวมน้ำได้อันนี้เราขอเสนอไปเติมเป็นสมุนไพรที่ขับปัสสาวะได้นะคะหรือนอนยกเท้าขึ้นสูงช่วยให้น้ำที่ขังอยู่ตามขาไหลกลับเข้าระบบไตเพื่อขับออกมาง่ายขึ้นถ้าวิธีต่างๆเหล่านี้ยังไม่ช่วยบรรเทาอาการบวมน้ำหรือถ้าคุณมีอาการกดไปตามผิวหนังแล้วมีอาการบุ๋ม
ไม่กลับสภาพเดิมแนะนำให้หาแพทย์จะดีกว่านะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะ